ี่จิ๊บขออนุญาตแล้วกันนะคะต้อนรับน้องทั้งสองท่านเข้าสู่บ้านของ Destiny Clinic นะคะบ้านนี้แสนอบอุ่นเนี่ยแล้วก็ทีมเนี่ยดูทีมงานสิครับน้องมินน้องปิงเป็นทีมแบบว่าดอกไม้ดูสดชื่นไหมครับน้องมินโอเคน้องมินน้องปิงรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศในงานในวันนี้เดี๋ยวให้จากพี่จิ๊บรู้ก็รู้สึกคิดถึงทุกคนฮะแต่ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบปี2023นี้ได้มาเจอกับทุกคนอีกครั้งนึงหลังปีใหม่เนาะจ้าแล้วบรรยากาศในงานพี่จิ๊บล่ะจ๊ะครับผมดอกไม้วันนี้ต้อนรับดอกไม้เหมือนฟีลเหมือนงานแต่งเลยเอาจริงว่าเฮ้ยน้องปิงปิงทักทายคนทางบ้านนิดหนึ่งให้น้องมีนก่อนสวัสดีครับคนทางบ้านนะครับผมเป็นไงบ้างฮะสบายดีไหมจ้าครับผมอ่ะน้องปิงเหรอครับทักทายคนทางบ้านนิดหนึ่งสวัสดีครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับจ้าน่ารักเนาะพอจับกลับบ้านกันดีกว่ายืนดูความน่ารักของน้องก็พอแล้วมีความสุขจังเลยอ่ะนะคะพูดถึงในเรื่องของน้องมีนไม่ค่อยสบายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นเลยครับเมื่อวานแบบนึกว่าจะไม่ไหวแต่สุดท้ายก็ไหวฮะกำลังใจดีกำลังใจดีฮะจากไหนกันจากแถวนี้แหละฮะอ๋อจากไหนกันนะก็ว่ากันไปนั่นน่ะสิ นะน้องปิงให้กำลังใจพี่มีนยังไงบ้างให้กำลังใจไหมครับก็ทักไปหาเขาอย่างเงี้ยว่าแบบเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเพราะเมื่อคืนพี่มินไข้ขึ้น139เลยนะโหเก่งมากแต่ว่าดีที่ตอนเช้าตื่นมามันดีขึ้นใช่เพราะแบบเมื่อคืนนอนแล้วแบบเหงื่อแตกมาเลยก็เลยดีขึ้นดีขึ้นเอาทุกคนปรบมือกับมินกับปิ้งกำลังใจเย้ดี